านผู้มีเกียรติที่เคารพครับนะคะวันนี้นั้นเป็นวันเกือบจะถึงวันครบรอบวันสถาปนาจังหวัดพะเยาที่ได้ก่อตั้งมาแล้วครบรอบปีที่36แล้วท่านครับในวันที่28สิงหาคม2556และในวันนี้ครับวันที่27สิงหาคม2556มีกิจกรรมมากมายเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสที่สำคัญที่ผมกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ต้นนะครับอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตี5ของวันนี้ครับก็มีการวิ่งไมโครมาราธอนนะครับที่ศาลหลักเมืองของจังหวัดพะเยามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มากมายประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับแล้วก็มีหลายประเภทตามช่วงอายุและในช่วงประมาณสัก 9:00 น.ก็จะมีมหกรรมวิ่งผลัดส่งข้าวกล่ำพะเยาซึ่งเป็นข้าวกล่ำที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงแล้วก็มีผู้บริโภคจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะส่งข้าวกล่ำเป็นทอดทอดทอดนะครับระยะทางที่เราจะวิ่งผลัดนั้นระยะทาง26กิโลเมตรรอบกวานพะเยานะครับ26กิโลเมตรรอบกวานพะเยาเพราะฉะนั้นทีมต่างๆที่ส่งทีมเข้าวิ่งผลัดซึ่งประกอบไปด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนอำเภอต่างๆผมคิดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณสัก170กว่าทีมนะครับจะมีผู้วิ่งผลัดในครั้งนี้จำนวนประมาณไม่ต่ำกว่า 4,000 คนวัตถุประสงค์ของการจัดวิ่งผลัดส่งเข้ากรรมพะเยาก็เพื่อที่จะให้แต่ละทีมนั้นหรือคนพะเยานั้นได้ร่วมรักร่วมสามัคคีแสดงความปรองดองต่อกันนะครับและนอกจากนั้นยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อที่จะให้ประชาชนชาวจังหวัดพะเยานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดพะเยาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดพะเยาอย่างเช่นข้าวกล่ำพะเยาและยังมีข้าวหอมมะลิซึ่งมีชื่อเสียงและมีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งขอเชิญชวนชาวจังหวัดพะเยาชาวจังหวัดใกล้เคียงครับมาร่วมชมมาร่วมวิ่งผลัดระยะทาง26กิโลเมตรรอบกวานพะเยาซึ่งจะเริ่มในเวลาประมาณ9นาฬิกากับ9นาทีวันนี้ท่านชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาจะมาเป็นประธานในพิธีครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ